พร้อมๆนะครับตลอดนะครับเดี๋ยวจะบอกตำรวจว่าไม่เคยดูดบุหรี่นะฮะดูดแต่ตะบูดูดนะฮะเรียบร้อยนะครับสำหรับกับการตระทึกใจในตอนเช้าไม่รู้ว่าที่สนามบินจะมีอะไรตระทึกใจอีกนะครับวุ่นวายพอสมควรนะฮะอันนี้ก็เข้ามาที่ก็ไม่ใช่ทอมอยู่ในเกตนะฮะผมดิวตี้ฟรีในสนามบินเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวไปเจอกันในเกตนะครับไปในเกรดนะฮะ12ไกลมากน่าจะกลับสุดเลยดูคนข้างหลังนะครับน่าจะไม่ไหว มีความจะเรียกว่าตื่นเต้นไหมวะไม่มีความตื่นเต้นใดๆเลยกับการเดินทางครั้งนี้นะฮะกับหน่อยจะได้ซ้ำเดี๋ยวต้องเดินเข้าไปนะครับเกรดก็อยู่ไกลพอสมควรเดินต่อไปครับเราไปถึงจุดหมายที่เกรด12ไปเจอกันที่เกรดครับตอนนี้ประมาณตีสามกว่าๆนะครับจะตีสามสามสิบหกนาทีนะครับก็นั่งรอนะครับนั่งรอเกตตรงนู้นนะฮะตรงด้านหน้าเนี่ยจะเปิดนะครับผมก็ต้องรอกันไปสักครู่นะครับมาถึงแล้วนะครับผมมาก่อนเวลานะฮะสิ่งสำคัญเลยนะครับสำหรับคนเดินทางต่างประเทศจะต้องมาก่อนเราไม่รู้ว่าเราจะอะไรหรือเปล่านะฮะจะต้องเจออะไรอีกหรือเปล่านะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับผมมาครั้งนี้ก็คือไม่เหนื่อยเหมือนครั้งก่อนๆที่เดินทางไปต่างประเทศเพราะว่ามีความวุ่นวายมากกว่านี้อีกนะครับก็ตอนนี้เราก็ต้องรอจนกว่าเขาจะเปิดประตูเกตนะครับที่จะเข้าไปข้างในนะครับรอขึ้นเครื่องนะครับผมพูดกันมาซะยืดยาวนะครับผมขอเปิดวิดีโอคลิปเลยนะครับสำหรับการเดินทางครั้งนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับผมก็ด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์นะฮะก็รอเขา
ปิดประตูเกตนะครับผมที่จะเข้าไปก็ใช้เวลาบินประมาณ6ชั่วโมงนะครับผมก็สภาพแต่ละคนก็มีความสลึมสลือหน่อยๆนะครับผมเป็นการเดินทางที่เรียกได้ว่าก็ตื่นเต้นอยู่นิดนึงนะครับผมแต่เมื่อสักครู่นี้ช่วงก่อนต้นนี้ก็คือเจอด่านนะแล้วก็เจอด่านตรวจสารเสพติดนะครับก็เป็นผู้โชคดีนะครับผมได้ตรวจนะครับเหมือนกับคนติดสารเสพติดเลยไงเขาบอกว่าเหมือนเลยเพราะว่าสภาพคือไม่ได้ลอยเลยครับกำลังดีดเลยนะฮะก็คือไม่ได้นอนนั่นเองนะครับก็พอดีนะครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ก็เข้าตรวจสอบอะไรนี่เสร็จก็มารอที่เกรดพอดีเดี๋ยวเราไปเจอด้านในเกรดข้างในนะครับแล้วก็รอขึ้นเครื่องด้วยครับเราก็เข้ามาในเกรดแล้วนะครับผมตอนนี้คนเริ่มทยอยเข้ามานะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่าง่วงมากเดี๋ยวไปเจอกันบนเครื่องครับมีนั่งในโซนที่1สำหรับผู้โดยสารที่สำรองสิทธิพิเศษแบบ Premium Fresh Space Premium Freight and และผู้โดยสารที่นั่งบริเวณของความกรุณาติดต่อพนักงานพักคือกรุณาออกหมายเลข12กรุณาออกหมายเลข12ขอบคุณครับครับ
กำลังจะไปเข้าตม.นะครับบรรยากาศอยู่ที่นาริตะนะครับผมเหนื่อยง่วงนอนเลยเจอก็เย็นนะครับตอนนี้ก็เราพยายามแข่งกับเพื่อนที่นะเดินอยู่ในสไลด์โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในเกตโอ้ไม่ใช่ต่อมอยครับ Welcome to Japan นะฮะตอนนี้ก็ถึงอยู่ในญี่ปุ่นแล้วนะครับนี่บรรยากาศสองข้างทางนะครับก็เต็มไปด้วยป่าไม้แล้วก็สลับกับต้นซากุระนะฮะที่กำลังร่วงโรยนี่นี่ดูวิวครับดูวิวกะว่ากูจะตีดไหมเรามานี่ปะนะจ้องแบบจ้องแล้วก็แบบลูกสามคนสี่คนยืนลุมอ่ะมาถามว่ามาจากไหนแปลว่ามาจากโครงการแล้วก็ไปฟังจากคนเหรอภาพบรรยากาศรถไฟนะครับบาย